จินตั้นไข่ทองคำ曾经有一个富裕的布商人，与他的妻子和两个孩子住在一个村庄。สมัยก่อนมีพ่อค้าผู้มั่งคั่งคนหนึ่งอาศัยอยู่ในหมู่บ้านกับภรรยาและลูกสองคนถ้าเหมือนอย่างเลออี้จือเหมยลี่เตอจีเหมยเทียนเสี่ยต้านเจ้อปูซื่อเจิ้งฉางเตอจีต้านเอ๋อซื่อจินต้านพวกเขาเลี้ยงไก่ที่สวยงามและมันวางไข่ทุกวันนี่ไม่ใช่ไข่ไก่ธรรมดาแต่เป็นไข่ทองคำตั้นซื่อเหนียนชิงเตอสางเหยิน对他过去每天得到的东西并不满意，他想立刻从母鸡身上拿走所有的金蛋。อย่างไรก็ตามนักธุรกิจหนุ่มไม่พอใจกับสิ่งที่เคยได้รับทุกวันเขาต้องการเอาไข่ทองคำจากแม่ไก่ให้หมดในครั้งเดียวสวยอี๋โยอี้เทียนทาเสียงเลอเสียงจงหวีจื้อติ้งเลอ一个计划，计划，他决定杀死母鸡，并收集所有鸡蛋。วันหนึ่งเขาคิดแล้วคิดอีกเกี่ยวกับมันและในที่สุดก็วางแผนเขาตัดสินใจฆ่าไก่และตั้งใจจะเก็บไข่ทั้งหมดตี้เอ้อเทียนตังหมู่ทีฉานเสี่ยอีเก้อจินหวงเซ่อเตอจีต้านซื้อหน้าเก้อหนานเหยินจัวจู้เลอทา用锋利的刀子割断了他的脖子，将他的身体切开。วันรุ่งขึ้นเมื่อแม่ไก่วางไข่ทองคำชายคนนั้นก็คว้ามันมาและใช้มีดคมคมเฉือนคอไก่แล้วผ่าร่างของไก่ออกจากกันเต้าชู่只有鲜血根本没有任何鸡蛋他感到非常难过因为现在他甚至没有鸡蛋มีแต่เลือดเต็มไปหมดไม่มีไข่เลยเขารู้สึกเศร้าใจมากเพราะตอนนี้เขาไม่มีแม้กระทั่งไข่
由于他的贪婪，他变得更穷，最终成为乞丐。เพราะความโลภของเขาเขาจึงยากจนลงและในที่สุดเขาก็กลายเป็นขอทานเต้าเต๋อรู้กัวหนินเสียงย่าวเกิ้งตัวหนินเคอเหนิงหุยซือชี่อีเชี่ยคติธรรมหากว่าคุณโลภอยากได้มากจนเกินไปคุณอาจสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างถ้าท่านชอบกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ